ตาขอให้ชาวอาชีวะนะครับรักกันงานนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาในงานของ79ปีกตัญญูสถาบันครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอาชีวศึกษาเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกที่เราเคยเรียนนะครับปุ๊บแรกของการเจอกันที่นี่นะครับนี่คือรถของเรานะฮะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ลูกศิษย์มาหาอาจารย์อีกครั้งนึงอาจารย์ไม่ได้บอกใช่มั้ยครับผมมีอะไรจะบอกผมคิดถึงทุกคนตอนนี้ถ้าวิไลเนี่ยตั้งชมรมศิษย์เก่าขึ้นมาจะเป็นสมาคมจะเป็นชมรมแล้วแต่ไม่อยากให้พวกเราเอาหาสมาชิกที่รุ่นเดียวกันหายได้เยอะๆเอาชื่อมาแล้วก็ลงใช่ๆๆมันจะได้จะเรียกว่าอะไรจะได้มีเครือข่ายที่มีความเนาะแล้วก็จะได้มีกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับพี่อะไรของเราไอ้ปีหน้าเนี่ยวิไลเราครบ80ปีจะฉลองเนี่ยสุดยอดปีหน้าแกรนด์โอเพนนิ่งแน่นอนให้สิทธิ์เราคนจะมีส่วนร่วมเพราะในตั้งแต่ขึ้นมาเพื่อเตรียมการเป็นการเตรียมการไว้ที่มันดูดีแต่กลายว่าเองไม่มีคำสั่งใช่ไปทำตัวนั้นก็เราไม่ได้แต่ผมเนี่ยรุ่นผมน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างต่อระหว่างคอมกับมือเลยซึ่งมันเจ๋งตรงเนี้ยมันไม่มีใครเป็นอย่างคนอื่นใช่แกนเราทุกอย่างแต่บางคนมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้เพราะไม่มีทักษะใช่บางคนมีทักษะแต่คิดไม่ได้ใช่ต้องไปควบคู่กันแต่จะบอกว่าเป็นที่น่าสนใจมากประยุกต์ที่เราได้กลับมาย้อนดูสิ่งต่างๆที่มันเป็นตักเราเห็นนะครับเป็นสิ่งที่คอยต่อถึงปัจจุบันตรงนี้วันคุณได้อะไรกับอาชีวะชื่อใหม่ครับโอ้โหได้อยากให้บอกเลยว่าได้อะไรครับถามว่าไม่ได้อะไรเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับว่าได้เยอะมากจริงจังเหรอคุณแทนได้อะไรตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ตั้งแต่จำได้เลยว่าเริ่มแรกคือเริ่มจากจุดกลายเป็นเส้นแล้วก็สีแล้วก็ไงถึงจะกลายเป็นภาพนี่แหละคือจุดเริ่มต้นผมเริ่มจุดที่นี่จนถึงวันนี้ผมได้ใช้หมดเลยตั้งแต่เริ่มเป็นจุดท็อปเบสิกมันคือสิ่งที่สร้างชีวิตของผมมาจริงผมกับแทนเนี่ยผมกับแทนเนี่ยเรียนกันมา3ปีในอาชีวะที่นี่ตรงจุดนี้อยู่ด้วยกันนะครับอย่าเราว่าที่นี่เป็นสิ่งที่สร้างชีวิตมาประมาณนึงใช่มั้ยครับถามว่ามีความสุขที่สุดที่เคยเรียนมาในชีวิตเลยก็ว่าได้ชีวิตในมหาลัยกับชีวิตต่างๆอาชีวะเนี่ยผมเชื่อว่าที่นี่เป็นที่ที่มีความหมายมากที่สุดแล้วยิ่งเราอยู่ไปนานเนี่ยเรายิ่งปมเพราะความรู้ความอะไรต่างๆยิ่งต้องขอบคุณอาจารย์เล็กอย่างผมนี่ก็เป็นแม่ผมเลยนะรู้สึกอาจารย์คนหนึ่งที่แบบที่คนหนึ่งที่นักรู้ประดานได้
คือเหมือนกับงานที่แล้วมันก็กลายเป็นงานฉาบฉวยใช่ดูไม่มีคุณค่าเหมือนใช่ปัจจุบันเนี้ยผมมองเนี่ยเรามองแค่เนี้ยเราเห็นลักษณะของเทคเจอร์ที่มันเป็นแกลแก้วมันเหี้ยจะมีชีวิตอ่ะใช่มีฟีลลิ่งอะไรนี้ใช่ไหมใช่แล้วงานเนี่ยเห็นเวลา4-4 วินาทีใช่เห็นทีนึงอ่ะต้องรู้เลยต้องออกจากบ้านไปเล่นเกมสัก15ชั่วโมงแล้วมาทำงาน2ชั่วโมงเจอจ๊อบมันได้รู้รสชาติของการต้องรีบทำให้ทันนะครับอย่าพูดเลยครับแต่ครับไม่ได้ไปด้วยกันเนาะแล้วอยู่ข้างมันอ่ะแล้วทำไมคุณไม่เจอล่ะครับก็เลยต้องไปเลยนี่แหละผมไปตามขายอีกคนแต่สุดท้ายก็เล่นด้วยขายก็ยกแกมีภาพตอนมายืนอยู่หน้าเกมมันที่มันทำอย่างนี้แล้วตัดมาอีกทีนะครับก็แกประกาศเนี่ยชีวิตต้องบอกว่าชีวิตโคตรลำเค็ญครับตอนนั้นไม่ตั้งใจใช่ไงใช่ไงมันลำเค็ญแต่มันเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบจากวันนี้จะมีเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันอยู่เพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปอยู่เพื่อนกันตายตลอดไปถึงมีความหมายและมีคุณค่ามากกว่างานปัจจุบันมากเพราะว่าคนเขาใส่ใจครับใช่ลาวาทีเหมือนเขาใส่ใจเยอะมากความเป็นเทคนิคใช่กลับมาเยือนจิตเก่าอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณจะเล่นอีกครั้งนึงแรงๆครับผมขอบคุณครับที่ได้คุยกันมาครับเข้ามาครับในวันนั้นผมมีวันนี้ครับทุกคนครับอาจารย์สุดยอดสุดยอดมากจ๊อบเน็ตแทนบอยไม่อยู่วันนี้เพราะอาจารย์เป็นคนเดียวที่ทำให้เราเกิดวันนี้ครับมีคนอื่นอีกที่เป็นคนอีกมากมายในรุ่นเรานะครับวันนี้มา5คนปีหน้าปี80แปดครบ80ปีสัญญาว่าจะโดนไม่ได้เยอะมากที่สุดวันนี้ปีนี้มี5คนสำหรับวันนี้เราสุดยอดแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับสาธุ